วรรยาเหลี่ยมแก้วก็เมื่อก่อนก็ทำงานอยู่ธนาคารพระชาตินะคะแต่ว่าเป็นในส่วนที่ว่าจะดูแลสาขาในโซนชลบุรีฉะเชิงเทราทั้งหมด31สาขาซึ่งงานของเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระล้วนๆคือเกี่ยวกับระเบียบคำสั่งการปฏิบัติงานคอยตามจี้สาขาคือตามงานอะไรเป็นที่สาขาก็ต้องส่งก็จะค่อนข้างเป็นคนที่เงียบๆเวลาพูดอะไรคือจะมีแต่สาระค่ะจะเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับใครก่อนนะคะทีนี้วันเนี้ยก็คือมันเหมือนกับว่าวันนึงเราทำงานแต่ตรงนั้นอะเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเราเข้างานตั้งแต่8โมงเช้าบางทีเราก่อนจะเสร็จงานอะ2ทุ่มแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงนึงก่อนที่จะออกจากงานนะคะคุณแม่ป่วยแต่ด้วยหน้าที่ในเรื่องของการทำงานเราไม่สามารถสลัดงานออกมาดูแลในส่วนของพ่อแม่เราได้แม่ป่วยพ่อก็เป็นคนไปเฝ้าที่โรงพยาบาลคือแม่เนี่ยมีโรคประจำตัวเนี่ยก็เลยบอกว่าคือตัดสินใจว่าโอเคถ้าต้องเลือกอะค่ะก็ขอเลือกครอบครัวเราก่อนกลับมาดูแลแม่อยากจะออกจากงานแล้วก็หางานทำใหม่สักพักหนึ่งที่ทุกอย่างมันจะลงตัวกับครอบครัวเราคือใจเราอยากดูแลแม่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาแต่ถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะดูแลแม่ได้เต็มที่คือตอนนั้นคือยอมรับเลยว่าร้องไห้เหมือนกับว่าเราไม่สามารถกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยได้ซึ่งแม่จะรักเรามากที่บ้านเนี่ยจะมีแค่2คนพี่น้องแต่พี่สาวเนี่ยจะอยู่ไกลเราจะอยู่ใกล้แม่มากที่สุดก็เลยตัดสินใจว่าขอลาออกมาตอนแรกก็เหมือนกับอยากพักผ่อนเพราะว่าเหนื่อยเต็มที่แล้วก็คือวันแรกที่ออกจากงานนะคะอีกวันนึงคือลาออก30กันยาวันที่1แม่เข้าโรงพยาบาลเลยคือต้องดูแลเลยแล้วก็เราใช้เวลาตรงนั้นคือเมื่อก่อนอะถ้าเราจะลางานอ่ะเราลางานไปเราก็จะมีปัญหางานเราจะไม่นิ่งแล้วเราก็คืออยู่อย่างสงบไม่ได้เต็มที่ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจลาออกมาแล้วก็มาดูแลแม่แล้วก็พยายามที่จะเริ่มหางานทำแต่ตอนแรกๆก็คือเหมือนไม่ได้หาเต็มที่ค่ะอยากพักผ่อนก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยตั้งหลักใหม่ก็สุดท้ายก็เพื่อนก็แนะนำให้รู้จักกับหัวหน้านะคะตอนแรกที่ไปสัมภาษณ์ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะขายประกันนะคะเพราะเมื่อก่อนคนที่ยอมรับว่าคือพูดไม่เก่งอะค่ะแล้วเป็นคนที่พูดเล่นพูดอะไรกับใครไม่ได้เราก็รู้มาบ้างว่าเวลาจะไปคุยกับลูกค้าถ้าเราคุยแต่เนื้อหาสาระและเรื่องซีเรียสอย่างเดียวอะไม่สามารถทำให้เราแบบทำให้ลูกค้าซื้อประกันกับเราได้อะค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบคือที่เราสัมผัสมากับแบงก์อะเขาก็ขายประกันเห็นน้องๆทุกคนที่เราตามงานอะค่ะเขาก็จะเครียดกับการที่ว่าโดนพอไล่ยอดได้หรือยังอะไรได้หรือยังเราจะรู้ตัวเลขของเขาทุกอย่างรู้ความกดดันของเขาทุกอย่างเพราะเราจะต้องให้คำปรึกษาเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้ว่านี่ขายประกันอย่างมันเครียดนะเราจะทำได้หรือเปล่าสุดท้ายก็คือเอาล่ะคือเราเข้ามาแล้วอะยังไงมันก็เหมือนกับเราต้องสร้างความเชื่อให้ตัวเองอะค่ะเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างต้องพูดให้เป็นต้องการที่เดินเข้าไปพูดคนอื่นแล้วก็สิ่งนึงที่ทำให้เราจะไปรอดเราต้องเชื่อในหัวหน้าเราณวันนี้ก็คือยาก็ขอบคุณหัวหน้ายานะเป็นอะไรที่ไม่เคยจี้ให้เครียดมีแต่คำว่ากำลังใจให้นะคะคือลูกน้องทำไม่ได้ถามว่าหัวหน้าหนักใจไหมคิดว่าพี่เขาหนักใจแต่สิ่งที่พี่เขาพูดกับเราไม่เป็นไรหาใหม่ตรงนี้คือกำลังใจทุกอย่างที่มีนะคะหัวหน้ายาก็คือพี่ชานะคะก็ขอบคุณนะคะ